ือฉันที่รักเธออยากให้รู้ว่าคงมีเธอไม่มีวันฉันรู้ว่าเธอก็คงต้องการไปกับเขาและเธอก็ตัดสินใจจากฉันไปเพื่อมีใครเธอคงอยากพบรักที่ยิ่งใหญ่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันจะคอยขวางทางทางใดที่เธอจะมีความสุขกับเขาทีมอีกรอบไหมทีมแทงที่เขาต้องปวดใจให้เขาทิ้งเธอไปให้เขาไม่รักเธอเอาไปจบเถอะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมีสิ่งทานเหมือนเดิมนะครับผมมาพบกับผมกับน้องผมน้องไอซ์เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับอาจจะห่างหายไปนิดนึงผมเองนี่แหละติดภารกิจนิดหน่อยนะครับวันนี้จะมีอะไรดีๆมาให้ดูกันก็เห็นกันไปเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องไอ้2ตัวนี้นะครับก็ขอนิ้วชี้สัก1นิ้วจิ้มไปที่กระดิ่งหรือ Subscribe อะไรก็ตามที่มันมีให้จิ้มก็ขอสัก1นิ้วงามๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนของ Music and Time ครับครับแล้วก็ผมกับน้องไอซ์ด้วยนะครับเบื้องหลังเยอะแยะมากมายโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้มีตู้แอมดีๆมานำเสนอซึ่งราคาบอกไปเลยแล้วกันนะครับตู้แอมตัวนี้ KA25 นะครับบอกราคาก่อนเลยเท่าไหร่1,800ครับ 1,800 บาทแล้วก็มี KA40 นี่ผมบอกให้ดูตัวนี้คือ 2,500 มีทอนนะมีทอน10บาทหรือแล้วแต่คุยนะลดได้ลดนะครับตัวนี้เป็นตู้แอมสารพัดประโยชน์นะครับสามารถที่จะเสียบไมโครโฟนนั่นแหละไม่แก่แย่เลยครับแล้วก็กีตาร์ร้องเพลงร้องไปด้วยเล่นไปด้วยได้เลยนะครับแล้วก็ได้ทั้งกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้านะก็คือเสียบไมร้องใช่กีตาร์ได้หลายตัวให้พี่พอสวยสวยงามงามอาจจะบอกว่าเป็นตู้ซ้อมเล่นที่บ้านนะครับหรือไม่อยากร้องไม่อยากเล่นก็ฟังเพลงเองได้นะครับมีช่องนี่เขาเขียนว่า MP3อ๋อมีช่องเสียบเอาเพลงจากภายนอกเข้ามาประมาณช่องเล็กๆรูเล็กนะครับประมาณ 3.5 มิลก็คือเป็น AUX in นั่นแหละครับมีปุ่มปรับต่างๆมากมายอันนี้คือ KA25 ก่อนนะก็มีวอลลุ่มนะครับมีอินพุตไมค์นะครับ2รูนะครับก็กีตาร์กับไมค์นะครับแล้วก็มีดิสโทร์ชันเสียงแตกป่ะมีเสียงแตกด้วยมีเสียงแตกให้พอเล่นได้นะพอเล่นได้แล้วก็มีอะไรเนี่ยโอไดพอกดก็มีเสียงแตกเนาะจะเพิ่มจะน้อยจะมากอะไรก็หมุนเอานะครับเกณฑ์ได้มีเกณฑ์1ถึง10นะครับ11ไม่มีนะครับไฮโลไม่มีมีเบสมีแหลมให้นะครับแล้วก็ฟังเองคนเดียวที่บ้านไม่ต้องรบกวนใครเสียงหูฟังได้เป็นแจ็คอันใหญ่เลยให้สัญญาณที่กระหึ่มหูแตกกันไปเลยนะครับอันนี้ผ่านไปครับแล้วก็มาถึงตัวชูโรงของเรานะครับคือคาซุกิ KA40 ยี่ห้อคาซุกินี่ก็รู้จักกันอยู่แล้วทั้งกีตาร์นู่นนี่นั่นมากมายโอเคมาดูหน้าตาตัวนี้ดอกลำโพงที่ให้มานะครับนี่สถาปัตยกรรมของมันเนี่ยแปะอยู่ข้างในเนี่ยคือ8นิ้วครับ8นิ้วนะพี่ไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้คือ KA25 คือ6นิ้วครึ่งง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเฟรมนั่นหนาแข็งแรงนะครับหุ้มด้วยนี่ทองคำสีดำโอ้ทองคำเลยก็เป็นตามมาตรฐานนะครับที่ตู้แอมคอมโบดีๆสักตัวหนึ่งควรจะมีนะครับมาถึงปุ่มต่างๆมากมายมีอะไรบ้างพี่อันนี้อันดับแรกเลยมา Passive Active เอาไว้เสียบอุปกรณ์ดนตรีนี่แหละที่สามารถเล่นไฟฟ้าได้วันนี้เราจะเอากีตาร์โป่งมาเทสกันนะครับก็มี Passive Active ให้เลือกว่าอุปกรณ์ดนตรีของท่านจะแรงหรือจะเบาก็เลือกใช้เอาตามอัธยาศัยถ้าเกิดว่ากีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยตัวไหนที่มีแอคทีฟใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยเสียบตรงนี้เพื่อที่จะกดไม่ให้มันแรงเกินไปหรือถ้าใครชอบรูไหนจะแรงจะเบาไงก็แล้วแต่อาร์ติสต์ถูกไหมไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่มีให้ใช้เยอะดีกว่าไม่มีเลยแล้วก็มีปุ่มเกณฑ์ให้หมุน 1-10 นะครับปุ่มบูสต์นี่บูสต์เสียงแตกนี่เราเทสกันแล้วกับไฟฟ้านะครับใช้ได้จริงทุกรูเลยนะเป็นตามนั้นตามที่เขียนไว้นะครับแล้วก็มี
เสียงแหลมเสียงกลางเสียงต่ำกันแล้วแต่จะอัธยาศัยใครแต่ละคนนะครับแล้วก็มีดีเลย์ให้เล่นด้วยมีดีเลย์ด้วยมีเขียนว่า time กับอะไรเนี่ยรีพีทนี่มันต้องเป็นการปรับแต่งดีเลย์แน่นอนก็เอาไว้เล่นตามอัตภาพถูกไหมแล้วก็มีวอลลุ่มอันนี้จะเป็นเมนวอลลุ่มหรือมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับก็คือคุมทั้งสองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับคุมทั้งหมดเลยแล้วก็มีปุ่มไมค์ที่ผมบอกว่ามันสามารถเสียบไมค์ร้องได้เสียบไมค์ตรงนี้นะผมลองเสียบรูนี้แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้คือใช่เพราะเขาบอกให้เสียบตรงนี้จะไปเสียบรูอื่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องเสียบรูไมค์แล้วตรงนี้ก็คือวอลลุ่มควบคุมความดังแรงของไมค์ของไมค์นะพี่แต่ต้องเปิดมาสเตอร์วอลลุ่มก่อนนะเรามาบาลานซ์เอาระหว่างเสียงกีตาร์กับไมค์กับไมค์ตัวนี้คือควบคุมเสียงกีตาร์หรือเครื่องดนตรีที่เราจะเสียดใส่เข้าไปในลำโพง8นิ้วตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นคอนโทรลไมค์แล้วก็มีไลท์เอาท์คืออันนี้ไปเสียบเอาเสียงออกไปออกไปได้จะเล่นห่วยเล่นดีเล่นแย่ก็ให้เขาฟังกันไปเราไม่อยากฟังคนเดียวก็ทรมานหูคนอื่นไปนะครับแล้วก็มีเฮดโฟนอันนี้รูนี้จะแตกต่างกับเจ้าKA25 KA25 จะเป็นรูใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นรูเล็กแล้วก็มี AUX in ง่ายๆก็สามารถนำเพลงจากมือถือของท่านเข้ามาเล่นกับ backing track มีจังหวะกองเบสอะไรก็ว่าไปเล่นกับเปียโนเล่นกับอะไรก็แล้วตามสะดวกของเรานะครับแล้วก็ปุ่มปิดเปิดนะขอยกด้านหลังนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับนี่ก็มีสายให้เรียบร้อยเนี่ยดูมาตรฐาน 2,500 บาทแล้วก็มีนี่ protection อย่างดีตามมุมต่างๆดีคือดีแหละตัวนี้สามารถเปิดเพลงฟังกันเล่นๆได้นะครับซึ่งไม่เล่นแหละคือสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับผมดังนั้นใช่ผมเคยเทสแล้วตัวนี้ก็ประมาณ10เมตรสบายๆแบบว่าร้านเหล้าเล็กๆร้านเครื่องดื่มได้นะพี่นะสีเหลืองๆแอลกอฮอล์ได้หมดเลยนะครับไม่แอลกอฮอล์ก็ได้ลองมาฟังเรื่องของการเทสเจ้าปุ่มต่างๆกันบ้างเดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดโชว์เลยแล้วมานะในส่วนการร้องเพลงเดี๋ยววันนี้จะมีเทสไมค์แบบก้มแก้มให้ด้วยต้องบอกว่าตามอัตภาพนะตัวนี้มันร้องเพลงได้ดีเล่นได้ดีเอาแบบเหมือนใช้งานจริงนะเอาแบบเสียงจริงๆเลยเดี๋ยวเอาไมค์มาจ่อตรงนี้เลยโอเคนะจ่อนะโอเคเดี๋ยวไปลุยฟังกันเลยครับไมค์เลยครับThank you.
ไหมนะครับพี่น้องสุดขนาดโอ้โหถือว่าใช้ได้นะทุกซาวเลยนะพี่ว่าราคา 2,500 มีทอนอย่างเงี้ยสำหรับคาซุกิ KA40 เนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหวั่นเยอะด้วยแล้วเสียงได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ที่เล่นมาทั้งหมดก็ถือว่าเสียงถือว่าดีนะครับในราคา 2,500 บาทคือครอบจักรวาลเลยจะไปเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆก็ได้เนาะเปิดเพลงฟังตามร้านอาหารเปิดเพลงฟังที่บ้านก็ได้ตัวเดียวถือว่าเอาอยู่นะครับ 2,500 บาทนะคาซุกิ KA40 ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่ชมในวันนี้จะชื่นชอบครับผมนะก็อยากจะให้ไปอยู่ในมือทุกคนแหละนะครับเพราะราคานี้มันโหมันสุดจะคุ้มแล้วนะครับทำได้หลายอย่างก็ย้ำอีกทีขอสัก1นิ้วงามกดติดตามเข้าไปใช่เขาเรียกว่าอะไรนะติดตามหรือ subscribe เออ subscribe เนี่ยภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีอะไรให้กดกดให้หมดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนของ Music and Talent เลยแล้วก็ติดตามสาขาพวกเราได้ใน Facebook Fanpage นะครับว่ามีสาขากี่ที่ในนั้นก็ลองตามกันดูนะครับอยากได้อะไรก็เดินเข้าไปใน Music and Talent ได้เลยรับรองครบวงจรพี่ครบวงจรและไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังเรื่องทั้งเรื่องราคาและคุณภาพนะครับครับสำหรับนี้ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมฝากเจ้า2ตัวนี้ไว้ นะครับอย่างที่ผมบอกคือ KA 25 1,800 บาทนะครับแล้วก็ KA 40 2,500 บาทมีทอนนะอย่าลืมมีทอนนะครับทอน10บาททอน10บาท วันนี้หวังว่าคงจะชื่นชอบกันนะครับการเทสซาวต่างๆนานาก็ขอลาไปเลยด้วยเจ้าคาซุกิ KA 25และ KA 40สำหรับน้องไอซ์กับผมนะครับหนุ่มมิวสิกทานก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับมิวสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนเล่นดนตรีครับสวัสดีครับ